ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับคุณหมอคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นคนที่ทำงานด้านวัยรุ่นแล้วก็น้องๆวัยรุ่นทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกตื่นเต้นนะผมเองดำเนินรายการมาเยอะแล้ววันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าผมคิดว่าประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้เนาะว่าวันนี้เราสามารถรวบรวมคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นได้จำนวนมากเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายคนก็คงสงสัยผมเองก็สงสัยตัวเองเหมือนกันคือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราทำงานวัยรุ่นมานานเราไม่สามารถที่จะรวบรวมคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นได้จำนวนมากเลยนะครับก็เลยลองดูซิว่าถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่บางคนที่จะช่วยเราแล้วก็เชิญคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นอื่นๆเข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็ตั้งกลุ่มไลน์ของเราขึ้นนะครับตอนแรกก็เป็นชื่อเฉยๆจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็มีคุณพ่อคุณแม่สนใจเข้ามาอย่างมากมายเลยครับจนกระทั่งเราเต็มห้องเราก็ต้องมาเปิดเป็นกลุ่มแชทนะครับเป็นไลน์แชทซึ่งจะรับคนได้เยอะนะครับภายในวันแรกเนี่ยเรามีคนเข้ามา500คนจนปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามา 1,100 คนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการรวบรวมคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นแล้วก็วัยรุ่นเยอะที่สุดครับคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนะครับขณะเดียวกันก็เริ่มมีวัยรุ่นที่สนใจเข้ามาจากการชักชวนของคุณแม่จากการชักชวนของเรานะครับเพื่อที่จะมา เรียนรู้กันวัยรุ่นหลายคนไม่กล้าเข้ามาครับบอกเข้าไปก็โดนพ่อแม่ว่าสินะครับผมก็พูดไปไม่รู้ว่าวัยรุ่นจะถูกว่าหรือพ่อแม่จะถูกว่าก็ไม่รู้ในวันนี้เราลองมาดูกันนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่วัยรุ่นแสดงออกพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเขาอาจจะไม่ได้แกล้งมันถึงเวลาหนึ่งครับเป็นเวลาที่จะเปลี่ยนจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่มันต้องผ่านช่วงเนี้ยครับวันนี้เราโชคดีมากที่อาจารย์ปุ้มนะครับซึ่งตัวพีนะครับกับอาจารย์หลิงนาฏวดีนะครับซึ่งทำงานด้านวัยรุ่นก็จะมาช่วยเราด้วยถ้าเราฟังคลับเฮาส์ทั่วไปเนี่ยเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการบรรยายโดยอาจารย์ปุ้มต่อไปอาจารย์หลิงแต่ว่างานวันนี้ไม่ครับเราจะเดินหน้าด้วยการที่ให้วัยรุ่นได้พูดว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วพ่อแม่ก็จะได้มองเห็นแล้วก็อาจจะเล่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากนั้นเราในฐานะหมอนะครับเราก็จะพยายามจะเชื่อมโยงมาถึงหลักการหรือคอนเซ็ปต์ต่างๆเพื่อให้ในท้ายที่สุดแล้วเราเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ในการดูแลวัยรุ่นหรือธรรมชาติของเขามันเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็ฝากอาจารย์ปุ๊บอาจารย์ลิงด้วยนะครับเราต้องสรุปในตอนท้ายให้ดีในระหว่างนั้นอาจารย์สามารถที่จะพูดคุยได้เลยครับกติกามารยาทเป็นอย่างนี้ครับนะครับสำหรับมีคนยกมือครับช่วยดูด้วยนะครับว่าเป็นใครนะครับเราได้รับอ๋อเหรอครับมาเลยครับจันตุกครับจันตุกสงสัยลงทุนไปซื้อมือถือใหม่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยมือถือยังใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าระบบเก่ามากนะครับจนไม่สามารถที่จะเข้าได้อ๋อขโมยของลูกมาครับเชิญขึ้นมาข้างบนเลยครับครับอรุณีนี่คือจันตุกนะครับไม่ได้มาฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัยรุ่นนะครับมาในฐานะหมอเด็กที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับก็ขอบคุณมากที่อาจารย์ช่วยมาในวันนี้นะครับซึ่งคงสร้างความสนุกสนานให้เราได้อาจารย์ปิดไมค์ด้วยครับกติกามารยาทเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากมีคนจำนวนมากข้อแรกก็คือเรามีการอ่านเทปกันครับแล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเราต้องแสดงความเคารพเขาในขณะเดียวกันเนี่ยลูกวัยรุ่นเองนะครับบางทีมันก็อาจจะมีคำพูดที่คุณแม่ไม่เข้าใจละคุณแม่ก็อาจจะบ่นๆว่าๆมาบ้างนะครับก็คงจะให้อภัยกันและกันนะครับเพื่อการเรียนรู้เพื่อทำให้ท้ายชั่วโมงนี้เราจะเข้าใจไปรู้มากขึ้นและแต่ละคนก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป้าหมายเราไม่ได้อยากให้ไม่ไหวแล้วในที่สุดแม่ก็ทำใจแล้วก็ปลงแต่เราอยากจะให้ออกมาแล้วอ๋อลูกเราเป็นอย่างนี้เราเข้าใจเขาแล้วเราให้อภัยเราจะรอวันนั้นนะครับเรามีวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยหลากหลายอายุมากนะครับตั้งแต่13ซึ่งอาจจะยังไม่เข้าวัยรุ่นดีเลยนะครับขอบคุณมากที่ PK กล้าหาญชาญชัยมากขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับแล้ววัยรุ่นเนี่ยเข้ามาสมัครเต็มก่อนพ่อแม่ๆอีกนะครับ
พ่อแม่ลังเลครับไม่ได้ลังเลไม่กล้ามาพูดนะครับไม่เคยใช้คลับเฮาส์ครับเป็นประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันครับที่น้องๆวัยรุ่นกับทีมงานเราต้องช่วยพ่อแม่ที่จะเข้าคลับเฮาส์ใช้เวลานานมากผมลองเปิดดูเนี่ยนะครับยังศูนย์ follower ศูนย์ following อยู่เลยครับคือใหม่เอี่ยมเลยครับยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยสมัครมาเป็นตัวแทนพวกเราเนี่ย5คนแต่บนนี้มีอยู่6คนก็แสดงว่ามีคุณแม่คนหนึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็อยู่ดีๆก็ขึ้นมาข้างบนก็ต้องทำหน้าที่แล้วนะครับหมอไม่เลื่อนไปดูข้างล่างแล้วนะครับประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นในการพูดคุยกันก็คือพยายามคุยให้กระชับคุยไปที่ประเด็นและอาจจะคุยไปที่คำถามนะครับเพื่อที่เราจะได้ให้โอกาสคุณแม่ทั้งหลายรวมทั้งผู้ฟังด้วยมีโอกาสได้สักถามนะครับคลับเฮาส์ทั่วไปก็จะ 2-3 ชั่วโมงนะครับแต่คลับเฮาส์ของเราต้องสั้นกระชับนั้นภายในชั่วโมงเสร็จๆเราจะต้องขึ้นได้ข้อสรุปแล้วล่ะว่าธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอยากเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้ตื่นเต้นนะครับพี่ใหญ่ครับเบสครับเบสเป็นนักเรียนแพทย์ปี2ละอายุ19ละนะครับก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่พอเป็นนายตีนนะครับก็ยังเป็นวัยทีนอยู่แต่จริงๆวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะนับถึงอายุ25นะครับนั้นคุณแม่หลายคนคงรู้สึกแปลกใจที่ลูกอายุ24ก็ยังนอนอยู่ที่บ้านตื่นสายเล่นแต่เกมและไม่อยากออกไปทำงานนะครับเขายังเป็นวัยรุ่นตอนปลายท้ายสุดอยู่ครับนะครับอยากเริ่มจากเบสครับเบสเคยเล่าในรายการของเราครั้งหนึ่งว่ากว่าจะเข้าใจแม่ต้องเห็นน้ำตาแม่นะครับเบสเล่าย้อนไปก็ได้ครับว่าสมัยเบสเองเนี่ยยังเด็กๆอยู่เนี่ยปะทะคารมกับแม่อย่างไรนะครับรวมทั้งพยายามพูดให้เห็นชัดเจนว่าธรรมชาติของตัวน้องเองตอนเป็นวัยรุ่นใหม่ๆกับในปัจจุบันที่อายุ19แล้วมันเป็นอย่างไรเน้นที่ธรรมชาติของวัยรุ่นในตัวน้องเลยครับเชิญเบสครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับก็จะขอเล่าย้อนไปตั้งแต่ช่วงแบบผมยังเด็กๆนะฮะจริงๆก็ไม่ได้เด็กมากครับก็เป็นช่วงก่อนผมจะเข้าเรียนเป็นแพทย์เท่านั้นเองครับก็คือเป็นช่วงแบบว่าหัวเลี้ยวหัวต่อครับที่จะได้เข้ามาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่เจอนะก็หลายๆคนที่เจอก็เป็นประเด็นแบบว่าเราอยากจะทำอีกแบบนึงเรียนอีกแบบนึงแล้วคุณแม่อยากจะมีความหวังที่สูงกว่านั้นหรือเป็นอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความใฝ่ฝันของผมคือผมจะเป็นหมอแบบปกติอะฮะแบบว่าสอบตามเพื่อนไปเพื่อนเรียนที่ไหนก็เรียนตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคุณแม่อยากจะให้เป็นแบบที่มันดีกว่านั้นคือไปเรียนภาคแบบภาษาอังกฤษไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้แบบว่าเก่งภาษาอังกฤษมากก็เลยรู้สึกต่อต้านก็มีปะทะคารมของคุณแม่เนี่ยก็บ่อยเลยครับช่วงนั้นก็มีอารมณ์ปรี๊ดแตกแบบว่าตะโกนใส่คุณแม่หรือว่าตะคอกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะครับในจุดนั้นก็ทำไปเพราะรู้สึกว่าแม่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วคำพูดติดปากสมัยตอนที่ผมมีปัญหากับคุณแม่ก็คือแล้วแม่จะเข้าใจอะไรอ่ะอะไรเงี้ยฮะหรือว่าแม่ไม่เข้าใจผมหรอกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ประเด็นที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มตีตัวห่างออกจากแม่แล้วก็เริ่มไม่ฟังคุณแม่เลยอะฮะเริ่มไม่อยากจะฟังคำสั่งคุณแม่หรือคำเตือนที่เป็นความห่วงใยก็ไม่อยากจะรับฟังอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอะโตอายุก็18แล้วอย่างเงี้ยฮะก็ไม่เห็นต้องฟังคุณแม่เลยว่าเราก็โตแล้วเราดูแลตัวเองได้การที่แม่พูดอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับเราเป็นเด็กน้อยอย่างเงี้ยฮะครับก็รู้สึกแย่เวลาที่รู้สึกเหมือนเป็นเด็กแล้วก็คือมันประกอบกับการที่เห็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้มีแม่มาดูแลตลอดอย่างเงี้ยฮะเอาวันไหนก็ไปเองแต่เราก็แม่เรานั่งรถไฟฟ้าก็อาจจะแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยฮะรู้สึกว่าเป็นเด็กเวลาเจอเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเด็กกับเพื่อนอยู่เพื่อนก็โตไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มรู้สึกแบบนี้ปุ๊บก็เริ่มไม่ค่อยอยากอยู่กับแม่แล้วพออยู่บ้านก็เริ่มแบบเบี่ยงคุณแม่แล้วยิ่งมาเจอกับเรื่องสอบเข้าเราความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ยิ่งแย่ไปอีกครับเริ่มมาดีขึ้นก็คือหลังจากที่สอบเข้ามาที่คณะแพทย์ตัวเนี้ยครับแล้วก็จริงๆเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนสอบเข้าอะฮะเพราะว่าคุณแม่แบบเครียดมากแล้วก็ร้องไห้อะครับเห็นแบบน้ำตาแม่ก็เลยแบบว่าช็อกนิดนึงก็เลยเริ่มนักสติอะครับว่าที่ทำไปมันน่าจะผิดนะเนี่ยช็อกประมาณ 2-3 วันเลยฮะเพราะว่าไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้ปกติแม่ใหญ่สุดในบ้านแล้วอะไรครับไม่เคยเห็นคุณแม่ร้องไห้มาก่อนครับก็เลยช็อกแล้วก็เริ่มคุยกับคุณแม่ครั้งแรกคุณแม่ก็เข้าใจก็พยายามที่จะแบบ
ไม่ได้ดูแลมากเท่ากับตอนนั้นก็เริ่มเข้าใจว่ามันต้องมีแกลบอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็เริ่มคุยกันเหมือนเดิมครับครับครับขอบคุณเบสมากครับครับระหว่างที่ฟังเบสไปเนี่ยนะครับก็อยากจะให้คุณแม่เองน้องเองก็ลองติดตามไปนะครับว่าคุณแม่เป็นคนที่คาดหวังไหมเนี่ยคุณแม่เป็นมาสเตอร์ออฟเดอะเกมไหมที่คาดหวังที่จะลูกเป็นตามที่เราต้องการนะครับขนาดเดียวกันวัยรุ่นเองครับทำไมวัยรุ่นถึงมีอารมณ์สวิงครับเวียงบ่อยไหมครับเวียงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเบสเวียงแล้วไม่รู้สึกอะไรในตอนต้นแต่ในที่สุดพอเวลาผ่านไปโดยเฉพาะเห็นน้ำตาแม่เนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามคนเราจะเปลี่ยนมายด์เซตหรือความคิดในสมองหรือเปลี่ยนทัศนคติมันต้องเจอสื่อที่แรงๆครับต้องขอบคุณที่แม่ร้องไห้เราขอบคุณที่เบสได้สติแค่นั้นเองเขากลับมาคุยกันคุยจนเขาเข้าใจมากขึ้นสมรรถภาพก็ดีขึ้นนะครับเป็นเขาก็จะมีคำว่าแม่ไม่เข้าใจผมหรอกซึ่งผมคิดว่าเป็นคำสำคัญมากที่ผมเขียนเอาไว้เนาะผมไม่ฟังคำเตือนและคำสั่งของแม่อีกต่อไปแม่ทั้งหลายครับมีคำเตือนบ่อยๆไหมครับมีคำสั่งลูกบ่อยๆไหมครับขณะที่เขารู้สึกว่าผมโตแล้วทำไมต้องเตือนทำไมต้องสั่งผมต้องการอิสระนะผมไปไหนมาไหนคนเดียวได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับวัยรุ่นกับแม่อาจจะมองไม่ตรงกันนะครับเราจะอายุลดลงไปครับจูเนียร์ครับจูเนียร์เป็นนักเรียนชั้นม.ปลายที่สนใจจะมาเรียนหมอก็เราก็เลยมารู้จักกันใช่ไหมครับจูเนียร์ฟังพี่เบสแล้วมีอะไรจะเสริมต่อบ้างครับเชิญครับฟังจากพี่เบสครับก็รู้สึกว่าเบสมีครับก็มีการเถียงกับแม่กับเรื่องที่เรียนแต่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีอย่างนึงว่าก็คือผมก็สนใจด้านแพทย์ส่วนคุณแม่ก็แต่ว่าแบบสนับสนุนให้ผมไปเรียนทางแพทย์เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีคอนฟลิกต์ระหว่างกันสักเท่าไหร่ครับผมถือว่าโชคดีในเรื่องนี้ครับแล้วในเรื่องอื่นๆล่ะครับอารมณ์เราที่ควบคุมไม่ค่อยได้รู้สึกว่าแม่ชอบสั่งเราชอบเตือนเราโตแล้วเราต้องการอิสระแม่ไม่ค่อยใจผมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในวัยรุ่นจูเนียร์บ้างไหมครับก็มีเป็นบางช่วงนะครับแบบช่วงไหนแบบผมเรียนไหนๆว่าแบบอยากพักนอนดู YouTube อยากนอนเล่นเกมสักพักนึงแล้วมีคุณแม่ก็มาแบบให้ผมไปอ่านหนังสืออะไรผมก็มีอารมณ์เบี่ยงบ้างแต่ก็ต้องควบคุมตัวเองครับว่าลิมิตมันอยู่ยังไงอย่างเงี้ยครับว่าจูเนียร์ก็เก่งมากนะที่โตพอที่จะควบคุมตัวเองเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามเวลาเราเหนื่อยเราคิดว่าเกมเป็นเพื่อนที่ดีอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยครับว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าทำไมลูกหมกมุ่นแต่เกมเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่รับผิดชอบไม่อ่านหนังสือเนาะพอดีจูเนียร์เป็นคนอีซี่อะเนาะแม่ว่ามาฉันก็ไปอ่านหนังสือก็ได้แต่หลายๆคนไม่อะครับหลายคนยอมรับอันนี้ไม่ได้เนาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเข้าใจไหมครับว่าเกมมันสนุกยังไงลองเล่นดูสิครับผมเพิ่งโพสต์ไปบอกว่าวันแรกที่ผมเล่น Facebook เนาะวันแรกที่ลูกพาผมไปติดเกมเนาะเราแยกกันเล่นเกมเพราะเรามีคอมเครื่องเดียวเป็นวันที่เขามีความสุขมากเหมือนกับว่าเรายอมรับอะไรบางอย่างที่เขาชอบมากกว่าที่ไปว่าเขาอยู่ตลอดเวลาขอบคุณจูเนียร์ครับพี่ขอข้ามไปผู้ชายอีกคนหน่อยครับ PK ครับ11เป็นวัยรุ่นแล้วเหรอครับสวัสดีครับผมชื่อ TK ครับอายุ11 TK นะครับครับครับฟังพี่ๆแล้ว TK มีลักษณะวัยรุ่นหรือยังครับก็เพิ่ง11เองเริ่มมีแล้วครับก็มีอาการคล้ายๆพี่ๆเขาอาการของวัยรุ่นตอนต้นแบบ GK มันเป็นยังไงอะครับเริ่มรู้สึกว่าแม่ไม่เข้าใจทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจผมครับจะรู้สึกว่าต้องทำแบบนี้ผมไม่ชอบนะแม่ทำแบบนี้ผมไม่ชอบนะแต่เป็นแบบนี้ตลอดแม่ทำอะไรไม่ถูกใจผมแล้วผมทำอะไรถูกใจแม่ไหมครับผม
ช่วงนี้ผมก็คิดว่าผมทำให้ถูกใจแม่แล้วครับคิดว่าแม่ก็พอใจพอสมควรเนาะกับสิ่งที่หนูทำเนาะอารมณ์หนูเป็นยังไงบ้างลูกเหวี่ยงไหมไม่มากครับไม่มากนะอ๋ออย่างนะตอนอยู่ปออะไรลูกตอนนี้ผมอยู่ป .6 ครับป .6 แล้วครับโอ้จริงๆก็เริ่มแล้วเนาะป .5 ป .6 มันก็เริ่มมีสัญญาณละเนาะแต่อาจจะเป็นสัญญาณตอนต้นเนาะปีหน้ามันอาจจะแรงกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับโอเคครับทีนี้เรามีฝ่ายหญิงอยู่2คนครับซึ่งเป็นตัวแทนครับครับโมครับผู้หญิงวัยรุ่นหญิงกับวัยรุ่นชายมันต่างกันไหมอะฟังพี่เบสเล่ามาเมื่อกี้ครับเชิญโมครับหนูก็ว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็เคยแบบว่าตะคอกใส่แม่แล้วก็ทะเลาะกับแม่บ่อยๆค่ะแล้วก็เคยทะเลาะกับพ่อด้วยแล้วก็มีแบบความคิดว่าแบบอยากจะหนีออกจากบ้านเคยมีความคิดว่าแบบอยากอยู่แบบโดยไม่มีพ่อแม่อะไรอย่างนี้ว่ามันจะดีกว่าค่ะเคยคิดอยู่แต่ว่าแบบพอแบบลองแบบให้ต่างฝ่ายแบบสงบสติอารมณ์ตัวเองแล้วก็แบบลองกลับมาคุยกันอะไรอย่างนี้กับพ่อกับแม่แล้วก็แบบเคลียร์กันได้อะค่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรแล้วก็ตกลงกันค่ะเพราะฉะนั้นโมคิดว่าการกลับมาคุยกันเป็นทางออกตอนช่วงที่มีอารมณ์แรงๆใส่กันนะบางทีเราก็คิดอะไรตะเลิดเปิดเปิงไปอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมาคุยกันตอนที่อารมณ์เริ่มดีขึ้นค่ะโมครับตอนที่โมตะคอกพ่อตะคอกแม่แล้วพอเราใจเราสงบแล้วอะเราเสียใจไหมกับสิ่งที่เราทำลงไปก็รู้สึกแบบรู้สึกผิดว่าที่ตะโกนไปแต่ว่าคือบางครั้งก็แบบเดินไปขอโทษเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าหนูถูกนะหนูรู้สึกว่าหนูถูกนะหนูไม่ควรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือกลับมาคุยกันค่ะครับบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ผิดเนาะแต่บางครั้งเราก็ยอมที่จะขอโทษก็น่าสนใจครับโมครับโมมีอีกอันหนึ่งที่หมอคิดว่ามีความสำคัญมากก็คือโมโกรธถึงขนาดคิดจะหนีออกจากบ้านโมบอกว่าโมต้องการอิสระอยากให้โมพูดหน่อยสิว่าอิสระที่ต้องการของวัยรุ่นมันขนาดไหนเหรอแบบมันแบบไม่มีคนมาคอยบังคับอะไรเงี้ยแบบเวลาหนูเหมือนสมมติว่าหนูจัดตารางเรียนตารางชีวิตของตัวเองแล้วว่าหนูอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพ่อแม่ก็บางทีก็แบบไม่เห็นด้วยแล้วก็บางทีก็คือเข้ามาสั่งเลยว่าแบบเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะบางทีหนูก็คือแบบไม่ชอบให้แบบมาสั่งเลยก็คือแบบอยากอยู่กับตัวเองมากเวลาพ่อแม่มาสั่งเนี่ยครับโมรู้สึกยังไงครับบางทีก็ถ้าอารมณ์ดีๆก็คือเข้าใจว่าเขาเขาเป็นห่วงเรานะเขาอยากให้เราทำนู่นทำนี่ทำนั่นในแบบของเขาเขาอยากให้เราแบบมีสังคมที่ดีมีความเพอร์เฟกต์อะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบบางครั้งที่ไม่โอเคก็จะแบบไม่เข้าใจว่ามาสั่งทำไมรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอึดอัดไหมครับคำสั่งของพ่อแม่ที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งรู้สึกอึดอัดไหมก็อึดอัดบางครั้งค่ะแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ค่ะโอเคครับงั้นโมก็บอกเราว่าผู้หญิงผู้ชายก็มีอารมณ์คล้ายๆกันก็สวิงเหมือนกันต้องการอิสรภาพเหมือนกันเนาะไม่ชอบให้ใครมาบังคับเนาะชอบโมที่พูดว่าแม้ฉันก็กำหนดตารางชีวิตของฉันนะแล้วนะพ่อแม่ยังไม่พอใจอีกขอบคุณโมมากครับเนเน่ครับค่ะเนเน่ครับพ่อแม่จุกจิกจู้จี้ขี้บ่นไหมลูกหนูคิดว่าไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หนูค่อนข้างจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลประกอบตลอดเวลาที่จะทำอะไรก็เลยไม่ค่อยรู้สึกต่อต้านอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วพ่อแม่มีเหตุผลและเน่มีเหตุผลไหมลูกเหตุผลเข้ากับเหตุผลเรามันตรงกันไหมอ่ะหนูคิดว่าต่างคนก็มีเหตุผลของตัวเองแหละค่ะ
เพียงแต่ว่ามุมมองของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันพอพูดกันมันก็อาจจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกันอะค่ะก็บ่อยครั้งที่พ่อแม่บอกว่าฉันมีเหตุผลอย่างเงี้ยแต่เธอเหตุผลของเธอเนี่ยมันฉันฟังแล้วมันไม่ใช่เหตุผลต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยชอบเหตุผลของกันและกันเนเน่มีปัญหานี้ไหมครับในครอบครัวจริงๆแล้วครอบครัวหนูเป็นคนที่ชอบพูดเปิดอกกันอยู่แล้วอะค่ะเป็นครอบครัวที่เวลามีอะไรก็จะมาพูดกันตรงๆอยู่แล้วแล้วก็เหมือนด้วยความที่สนิทกันมากแล้วก็จะสังเกตอะค่ะเวลาที่ใครบางคนมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเราก็จะรู้ทันทีว่าแบบเนี่ยหนูเขาไม่ชอบอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าเขารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกอะไรก็ตามก็ค่อนข้างคุยเปิดอกกันบ่อยอยู่แล้วอะค่ะแล้วเนเน่คิดว่าจุดแข็งของครอบครัวนี้เนเน่เนี่ยก็คือการที่มีความสนิทสนมกันมีอะไรก็พูดจากันแล้วก็ไวต่อความรู้สึกของคนอื่นด้วยอันนี้มันเป็นข้อดีใช่ไหมครับที่ทำให้ดูเหมือนกับว่าพ่อแม่กับเนเน่จะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายใช่ค่ะงั้นเราได้คำเยอะแยะเลยนะครับผมเขียนเนี่ยเกือบจะเต็มหน้าละคำที่วัยรุ่นได้พูดว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปผมจะให้โอกาสคุณแม่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ6ท่านโดยไม่มีคิวครับไม่จำเป็นต้องพูดทุกคนครับแต่ใครรู้สึกได้ยินน้องๆพูดแล้วก็รู้สึกว่าฉันอยากขยายความตรงเนี้ยคุณแม่ทำไมต้องคาดหวังมากทำไมคุณแม่ถึงขี้บ่นทำไมคุณแม่ชอบบังคับทำไมคุณแม่อะไรอีกอะชอบตักเตือนแล้วก็ทำไมคุณแม่ไม่รู้สึกว่าลูกโตเชิญครับคุณแม่คนไหนเริ่มต้นก่อนก็ได้ครับเชิญครับอึ้งไหมล่ะฟังเด็กๆแล้วเชิญครับแม่ขออนุญาตค่ะเชิญครับค่ะคุณแม่อยากรู้ว่าที่ลูกที่น้องๆเนาะพูดมาว่าคุณแม่ขี้บ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าระดับความบ่นในความรู้สึกเด็กอะค่ะระดับไหนถึงเป็นการบ่นระดับไหนถึงแบบโอเคอันเนี้ยฉันรับได้ครับหมอคงกำหนดไม่ได้หรอกครับคุณแม่ว่าระดับไหนเพราะว่ามันแล้วแต่ครอบครัวแล้วกับความอดทนของลูกนะครับบางทีหมอไปบอกพ่อให้พ่อแม่บ่นน้อยลงนะลูกมันบอกว่าพ่อแม่ไปไหนมาเนี่ยทำไมกลับมาแล้วกลับมาไม่บ่นเขารู้สึกว่ามันเป็นนอมของครอบครัวเขานะครับแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้ครับหมอมักจะถามลูกๆเสมอลูกๆวัยรุ่นที่มาหาผมเนี่ยว่าคุณพ่อคุณแม่จุกจิกจู้จี้ขี้บ่นไหมแล้วขุดเรื่องเก่ามาพูดหรือเปล่านะครับวัยรุ่นมักจะพยักหน้าแล้วอยากจะเริ่มบทสนทนากับผมทันทีในขณะที่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้บ่นแม่ไม่ได้บ่นเพราะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็แตกต่างกันครับก็ต้องถามลูกวันนี้กลับไปถามลูกเลยแม่อยากรู้จังเลยว่าแม่ได้ขี้บ่นไหมแล้วลูกรู้สึกรำคาญตอนไหนหลักการคืออย่างนี้ครับบ่นมากรู้สึกรำคาญนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเป็นการบ่นในจังหวะที่แย่เช่นเด็กกำลังเล่นเกมอยู่แล้วแม่บ่นเกมคือความสุขใช่ไหมครับเมื่อกี้เด็กคนนั้นพูดเกมคือความสุขของฉันฉันเหนื่อยมาฉันขอเล่นเกมหน่อยขอเล่น YouTube หน่อยนะครับแต่ว่าแม่ไปบอกเมื่อไหร่จะหยุดเล่นยังไม่ได้ล้างจานเลยนะน้ำก็ยังไม่อาบคานบ้านก็ยังไม่ทำเล่นแต่เกมอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่การบ่นธรรมดามันเป็นการตัดสินอะไรบางอย่างด้วยนะครับนั้นก็ทำให้เด็กรู้สึกอะไรนี่พ่อแม่บ่นเพราะอะไรน้องๆ อาจจะไม่รู้นะพ่อแม่บ่นเพราะเป็นห่วงและรักแต่เด็กกลับรู้สึกว่าเวลาพ่อแม่บ่นเนี่ยฉันแย่ฉันไม่ค่อยมีอะไรดีเพราะมุมตรงนี้ครับเป็นมุมที่ผู้ใหญ่กับเด็กมองแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กรู้ด้วยว่าที่เราบ่นนะบ่นเพราะอะไรขณะเดียวกันเด็กผู้ใหญ่ก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาบ่นมากเกินไปมันก็เกินพอดีมันก็รำคาญนะครับนั้นอันที่คิดว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พูดเยอะนะครับเราไม่ค่อยฟังก็อาจจะต้องปรับตรงนี้ครับเพราะวัยรุ่นพูดเลยว่าเขาอยากจะให้รับฟังกันและพูดคุยกันดีๆตอนที่อารมณ์ดีๆ
นะครับอันนี้ก็เป็นอันสำคัญนะครับอย่าพูดเยอะฟังลูกบ้างนะครับอันที่สองก็คืออย่าบังคับเยอะนะไปยุ่งกับตารางชีวิตเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกแย่สิเนาะแต่ว่าเราใช้วิธีพูดคุยกันนะครับเออตารางลูกเป็นไงอ่ะหนูเล่าให้ฟังซิว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงอ่ะทำไมหนูถึงวางตารางเป็นแบบนี้ล่ะแม่มีความเห็นอย่างนี้หนูว่ายังไงมันก็จะเป็นบทสนทนาที่เด็กใช้คำว่าคุยกันดีๆเพราะบ่อยครั้งเราก็ไม่ได้คุยกันดีๆนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวด้วยความรักและความหวังดีแต่บางทีมันมีอารมณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยและสิ่งที่วัยรุ่นชอบมากที่หมอจะพูดเสมอเวลาเจอวัยรุ่นลูกฮอร์โมนหนูว่ามันเพิ่มฮอร์โมนแม่เขาก็ลดเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมันมีผลต่ออารมณ์เพราะฉะนั้นหนูเหวี่ยงแม่ก็เหวี่ยงเหมือนกันแต่สิ่งที่วัยรุ่นหลายคนทำแล้วก็สวยงามที่สุดก็คือกลับมาพูดคุยกันและขอโทษเพราะคนเรามันก็ต้องมีโกรธกันนะเนาะมันอยู่ใกล้กันมากๆมันก็เป็นอย่างนี้ครับคุณแม่จะบอกไม่ได้หรอกว่าขนาดไหนเรียกว่าน่ารำคาญจุกจิกจนน่ารำคาญคุณแม่ไปคุยกับลูกคุณแม่เองหรือคุณแม่จะรู้ว่าประมาณไหนที่เขาชอบนะแล้วเขาก็อาจจะรู้ว่าไม่บ่นก็ไม่ใช่แม่แพทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณแม่ท่านอื่นเชิญครับเชิญครับข้างล่างยกมือแล้วนะจะแย่งพูดแล้วนะครับขออนุญาตพูดเดินครับครับเชิญครับก็ทางผมชื่อไทเติ้ลนะครับอายุ28ก็สมมุติว่าแก่อาจจะแก่กว่าวัยรุ่นอยู่ในห้องนี้นะที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยว่าเรื่องบางเรื่องเราควรจะคาดหวังอันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญควรจะพูดในเรื่องถูกตลาดวิชาการไปบ้างนะบางเรื่องควรจะคาดหวังอย่าบางเรื่องไม่คาดหวังเช่นบ้านผมเนี่ยตัวผมเนี่ยเลยไม่รู้แต่น้องชายผมเป็นวัยรุ่นแล้วน้องชายผมกับแม่ผมก็ชอบทะเลาะกันอยู่หนึ่งเรื่องตื่นสายน้องชายผมที่จะตื่นประมาณแบบ10 โมง 11 โมงแม่ผมไม่พอใจว่าตื่นเวลานี้ทำอะไรได้แม่ผมมาบ่นกับผมก็บอกว่าจะเครียดทำไมแม่คนทำงานกะกลางคืนก็มีมันไม่ใช่ทุกคนต้องตื่นทำงานตอนเช้ากันหมดมันอาชีพในโลกไม่มีแค่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราก็เสียทัศนะของเราไปทีมเว่ก็มาหาผมแบบเข้าข้างเขาผมแบบไม่มีความคิดผมก็แบบอะไรวะคือเป็นความรู้สึกหนึ่งของเด็กนะเวลาเราเรียกทำอะไรเพื่อพ่อเพื่อแม่ด้วยเจตนาดีอย่างเช่นพ่อแม่ก็มาทำอาหารไปรับไปอะไรแล้วพ่อแม่มาวิจารณ์ว่าสิ่งที่เราทำด้วยความหวังดีไม่ดีเช่นที่บ้านตอนไฟเสียผมก็พยายามซ่อมสาวสีครับแล้วบอกแม่ให้มาเรียกช่างมาแม่บอกเออก็เรียกช่างแต่นี่ก็เปลืองเงินสิพอเป็นนี้เราก็รู้สึกไม่อยากช่วยแล้วแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หลายครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวมันแย่ลงนะอันนี้เรื่องจริงเลยประสบการณ์ส่วนตัวเลยถ้าเกิดคุยกันแล้วถ้าเกิดเราคือมันรู้สึกเหมือนโดนหักหลังไงการที่เราพยายามจะทรีตใครสักคนเดี๋ยวว่าเขาทรีตเราไม่ดีเราก็จะแบบอันนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกอย่างหนึ่งของเด็กที่อยากให้รู้เอาไว้ครับครับขอบคุณครับคุณไทเติ้ลครับคุณไทเติ้ลได้พูดว่าความคาดหวังก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับนะครับแต่ความคาดหวังต้องไม่มากจนเกินไปนะครับผมจะถูกสอนว่าอย่ามีลูกหลายคนผมมีลูกคนเดียวครับแต่อาจารย์คนนึงบอกผมว่าแต่มีหมอมีลูกในอุดมคติใช่ไหมลูกที่หมอคาดหวังอ่ะเนาะเช่นคุณแม่ของเบสคาดหวังว่าลูกฉันจะต้องเรียนหมอแล้วเรียนหมออินเตอร์ด้วยนี่เป็นความคาดหวังความคาดหวังเกิดขึ้นได้ครับบางเรื่องก็อาจจะต้องคาดหวังเพราะถ้าไม่คาดหวังเลยก็จะเลยตามเลยปล่อยไปเลยนะครับการที่ใส่สตรีสให้เด็กนิดๆมันก็จะทำให้เขามีพลังแต่ต้องดูด้วยว่าเราคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับความพอเหมาะพอดีเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็คุณไตเติ้ลทำให้เราได้เห็นว่าตัวละครมันไม่ใช่มีแค่แม่กับลูกนะยังมีตายายอีกนะแล้วคนก็มาบ่นตายายฟังว่าตายายดุร้านก็ไปทะเลาะกับแม่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเด็กคนนึงเกิดขึ้นมาเนาะเขาก็เป็นลูกเราเขาก็เป็นหลานของพ่อแม่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของเนาะแล้วก็การสนทนาการสื่อสารกันก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับเรากับพ่อแม่เรากับลูกเราหรือแม้แต่พ่อแม่เรากับลูกเราก็สร้างบทสนทนาให้เกิดขึ้นนะครับในอนาคตเราคงต้องเกิดวงนะการรับมือกับคนแก่เนาะหรือคนแก่ปะทะกับคนวัยทำงานเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นครับถ้าใครเข้าใจคนแก่จะรู้ว่าคนแก่เหมือนเด็กมากครับเราพูดถึงแม่เราเลยบอกแม่ดื้อไม่ยอมกินยาไม่ยอมคุมอาหาร
ู้ใหญ่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะในชีวิตนะเนาะแล้วเราไปว่าเขาอะเขาก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค ปัจจุบันก็คือเราชมกันในใจไงครับแม่คุณไตเติ้ลก็คงชื่นชมสิ่งที่คุณไตเติ้ลทำแต่แม่อาจจะไม่ได้พูดออกมาเพราะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็คือชมลูกเสมอเมื่อลูกทำดีส่วนเรื่องบทถ้าลูกทำไม่ดียั้งปากไว้ก่อนได้ไหมครับไปบ่นกับพ่อซะเนาะสิ่งที่ดีต้องได้รับการเน้นย้ำเพื่อให้เขาทำดีต่อไปส่วนที่ไม่ดีโอเคเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงไปมันก็ต้องใช้เวลาเบสยังใช้เวลาตั้ง5ปีแน่กว่าเบสกับคุณแม่จะเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็วัยรุ่นในตอนต้นๆเนี่ยบางทีก็เขาก็ไม่เข้าใจเราอะเขาก็มีความสุขที่จะอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาคืออะไรครับคือเพื่อนที่เล่นเกมไงมันเขาไปอยู่ในเกมมันก็ไม่เคยโดนบ่นเลยเนาะแล้วเขาได้เป็นฮีโร่อีกเมื่อเขาชนะเกมแต่เวลาอยู่ที่บ้านแพ้แม่ตลอดแม่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ครับผมจะหยุดตรงนี้นิดหน่อยเพื่อให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้มีโอกาสพูดคุยครับได้ฟังเด็กๆแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ได้ฟังแม่นิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีแม่พูดเพิ่มเติมนะครับกำลังยกมือกันอยู่ครับหมอลิงก่อนเลยครับเป็นไงครับบรรยากาศในคลับเฮาส์วันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ชินสนุนนะคะที่ให้โอกาสมาร่วมคลับเฮาส์ในวันนี้นะก็จริงๆที่ฟังทั้งจากน้องๆวัยรุ่นแล้วก็คุณแม่นะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดมันคือความไม่สมดุลกันของความต้องการของวัยรุ่นที่อยากจะเป็นอิสระอยากจะทำอะไรตามใจในขณะที่พ่อแม่ก็มีความต้องการอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยตรงกับวัยรุ่นนะซึ่งตรงนี้ค่ะคิดว่าเท่าที่ฟังเนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่มันไม่มาแมทช์กันถ้าเราสามารถปรับความต้องการหรือปรับทัศนคติตรงนี้ได้ค่อยๆจูนเข้าหากันเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับตัววัยรุ่นได้ซึ่งอันนี้มันไม่ได้ง่ายค่ะแต่มันก็คงไม่ได้มีหลักสูตรตายตัวว่าจะต้องทำแบบไหนทำยังไงมันก็คงต้องปรับตามแต่ละบ้านค่ะตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีที่สำคัญคืออาจต้องคิดว่าควรจะมีการพูดคุยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว่าที่ในหลายบ้านใช่ค่ะอาจารย์ก็คือคิดว่าตัวความสัมพันธ์ที่ดีมันเกิดจากความการพูดคุยกันอย่างเปิดอกแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนที่น้องเนเน่น่าจะเป็นน้องเนเน่ไหมคะที่บอกว่าที่บ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆทำให้ดูเหมือนจะสมูทกว่าคนอื่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นการปรับจูนให้มันเข้ากันค่ะจนครอบครัวไหนที่ดูแลกันมาและมีสัมพันธภาพที่ดีนะครับพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยปัญหาอาจจะเกิดขึ้นไม่มากนะครับก็ไม่ได้แปลว่าสัมพันธภาพที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเกิดปัญหามากๆได้เกิดจากสัมพันธภาพในอดีตไม่ดีก็ไม่จริงเสมอไปครับบางทีฮอร์โมนบางคนมันก็ขึ้นเยอะขึ้นน้อยนะครับบางทีธรรมชาติของสมองตรงนั้นมันก็ยังไม่ได้ปรับตัวดีนะบางทีก็ต้องรอการเวลาจริงๆพูดน่าสนใจมากว่ามันคงต้องมีบาลานซ์อะระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นนะครับเพราะว่าความต้องการความชอบไม่ชอบเขานี่ไม่ค่อยตรงกันเพราะการพูดการไกล่เกลี่ยกันการต่อรองกันในบทสนทนาน่าจะเป็นทางออกครับอย่างน้อยน้องๆหลายคนได้เล่าให้เราฟังว่าในที่สุดเขาก็กลับมาคุยกันแม่ก็จะตะคอกแม่ไปเนาะในที่สุดเขาก็แม่เบสจะห่างจากแม่มาเป็นเวลานานแต่ในที่สุดก็กลับมาคุยกันแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากเข้าใจธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยการมาพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราบ้างเขารู้สึกยังไงไม่ต้องรอให้เกิดปัญหานะครับพูดคุยกันให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับหาเวลาครับแล้วก็อาจจะบอกวัยรุ่นเลยว่าแม่ขอ2ทุ่มของวันเสาร์เนาะ2ทุ่มถึง3ทุ่มแม่ขอเป็นเวลาของเราที่จะมาพูดคุยกันเขาก็อาจจะต่อรองไม่ได้ขอเล่นเกมให้เสร็จก่อนก็ต่อรองกันได้นะครับกฎระเบียบทั้งหลายก็ให้วัยรุ่นมีส่วนช่วยในการกำหนดครับไม่ใช่แม่บอกว่าแม่ให้ชั่วโมงเดียวนี่มันแสดงความยิ่งใหญ่ของแม่ครับน้องเด็กอาจจะขอ2ชั่วโมงแล้วเล่นจริงอาจจะ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาบอกนี่โลกเรากำหนดกันไว้2ชั่วโมงไหมเหรอดีเล่นซะ2ชั่วโมงครึ่งเลยจะเอาไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแม้แต่บทลงโทษก็ให้เขาเป็นมีส่วนในการกำหนด
นี่ยครับคือการเลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตยที่หลายคนใช้คำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเคารพในกันและกันนะครับรับฟังในกันและกันเชิญอาจารย์ปุ๊บเลยครับก็มันส่วนตัวมองว่าแบบมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่อยู่ด้วยกันจะต้องมีคิดไม่เหมือนกันหรือว่าเรื่องทะเลาะกันคือคนครอบครัวไหนไม่มีเรื่องทะเลาะเลยต้องบอกว่าแบบครอบครัวนั้นน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะไหมคะเพราะว่าอันหนึ่งก็คือส่วนตัวบอกว่าก็คือให้มองว่าการที่เราคิดไม่เหมือนกันหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้ายอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาได้เราก็จะมองทางออกได้ง่ายกว่าค่ะก็อยากจะยกคำพูดคุณพ่อที่สอนไว้ตอนตัวเองแต่งงานนะคะแต่ว่าคิดว่ามันใช้ได้กับทุกบริบทรวมทั้งกับลูกด้วยนะคะคุณพ่อของหมอเนี่ยสอนว่าเวลาเราทะเลาะกับใครเนี่ยให้วางเหตุผลไว้ตรงนั้นก่อนนะคะก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าคนเราทะเลาะกันน่ะแปลว่าไงเราก็ต้องคิดว่าเราถูกแล้วใช่ไหมคะเหตุผลของเรามันก็ต้องไม่ตรงกับเขาอยู่แล้วไม่งั้นเราคงไม่ทะเลาะกันอ่ะให้มองที่ความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์เรามันต้องไปต่อไหมนะคะแล้วเราจะใจเย็นลงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใจเย็นลงออกจากอารมณ์ที่ทะเลาะกันแล้วเรื่องเหตุผลเนี่ยมันคุยกันที่หลังได้นะคะคิดว่าส่วนตัวเนี้ยก็ใช้วิธีนี้กับลูกเพราะว่าตอนนี้พึ่งตรงก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยพอสมควรแล้วลูก7ขวบแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะก็คิดว่าทางออกมันมาเจอเวลาที่เราอารมณ์ดีเสมอนะคะเวลาอยู่ในซีนที่แบบใครคนใดคนหนึ่งกำลังควันขึ้นไฟขึ้นเนี่ยทางที่เราจะมีทางออกร่วมกันค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือมันไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะค่ะก็เราจะแบบคิดว่าให้ลูกปรับฝ่ายเดียวมันคงไม่ได้หรือว่าเราจะคิดว่าแม่ไม่ถูกแล้วแม่ต้องปรับตามเราคงไม่ได้อะค่ะคิดว่าครอบครัวมันจะเดินต่อไปได้ทั้งพ่อแม่แล้วก็วัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะต้องหาจุดกึ่งกลางที่เราแฮปปี้ด้วยกันนะคะก็คืออยากจะให้มองว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะมีชีวิตไปแค่ไหนจะอยู่กับลูกได้กี่วันอยากให้ทุกวันที่อยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนที่มันแบบไม่ใช่เรื่องที่แบบคอขาดตัดตายอะไรเงี้ยบางทีก็มองไม่เห็นไปบ้างหรือว่าก็หยวนไปบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องไหนที่มันสำคัญจำเป็นอ่ะอันนี้ต้องคุยกันดีๆว่าเราต้องมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ายค่ะอีกเรื่องนึงที่คุณค่ะค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดคือแบบพ่อคือลูกหลายๆบ้านเลยนะคะที่มาหาหมอก็จะหมอคุณแม่บ่นที่อาจารย์บอกอะค่ะแล้วก็บางทีแม่ก็นั่งบ่นต่อหน้าหมอด้วยจริงๆนะคะก็อยากจะฝากคุณพ่อแม่นิดนึงว่าแบบเราไม่ควรพูดเยอะค่ะถ้าพูดซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งเนี้ยไปรุ่นเขาเรียกว่าบ่นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแล้วพ่อแม่ก็จะบอกว่าก็พูดแล้วก็ไม่ทำก็ต้องพูดต่อเพื่อให้ทำนะคะอยากจะบอกว่าการที่พูดซ้ำมันไม่เกิดประโยชน์นะคะถ้าคุณแม่มีแอคชั่นต่างหากหรือว่ามีข้อตกลงร่วมกันที่มันแบบมั่นคงและทำตามนั้นต่างหากที่มันจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมลูกนะคะส่วนที่อยากจะฝากวัยรุ่นก็คือถ้าเกิดว่าแบบเราไม่อยากให้แม่บ่นเราก็ทำตัวให้แม่ไม่ต้องบ่นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าแม่บ่นเรื่องอะไรพูดซ้ำเรื่องอะไรถ้าเราไม่อยากฟังเราก็ลองไปคิดดูว่าเราทำยังไงให้เขาไว้ใจเรานะคะมันก็จะง่ายขึ้นก็จะอยู่กันยังมีความสุขมากขึ้นค่ะครับขอบคุณอาจารย์ปุ้มครับลูก7ขวบยังอีกนานนะครับนี่เริ่มมีทะเลาะกันตั้งแต่เล็กๆแล้วนะเดี๋ยวโตขึ้นละก็จะนะครับก็คิดว่าก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่อาจารย์ปุ้มพูดเนี่ยว่าปุ่นแล้วได้อะไรอะแม่หมอต้องถามคำถามนี้เสมอปุ่นแล้วลูกดีขึ้นไหมลูกไม่ดีขึ้นก็เลิกบ่นสิเพราะบ่นแล้วมันไม่เวิร์กไงครับบ่นไม่ใช่วิธีการที่จะเวิร์กนะครับเหมือนหมอบ่นคนไข้อะครับเนาะคนไข้ก็มีแบบดื้อเงียบกับดื้อเถียงแค่นั้นนะแล้วเขาก็ไม่ทำอะตอนเราไม่ได้รู้ว่าแล้วเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้ยังไงชอบที่อาจารย์ปุ้มบอกว่ามันมีสิ่งที่เราต้องแยกนะระหว่างสิ่งที่เราหยวนได้กับสิ่งที่เราหยวนไม่ได้แม่ก็ต้องกำหนดเรื่องพวกนี้ครับเพราะแม่ที่แบบเข้มงวดมากเนี่ยแม่เป๊ะทุกอย่างเลย
เลี้ยงลูกแล้วเป๊ะแล้วเหนื่อยอ่ะเราก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยเนาะแล้วมันก็บางทีมันก็ขาดความคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยเหตุผลซะทั้งหมดจันปุ้มบอกว่าเวลาเนี่ยต้องมีเวลาคุณภาพแม้อาจารย์จะไม่ได้พูดคำนี้ออกมาแต่พี่รับรู้ได้ว่าเวลาคุณภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีสงครามกันคือทะเลาะกันไม่ต้องทำอะไรเนาะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ครับทะเลาะกันเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นคุณพ่อของอาจารย์ปุ้มจึงบอกว่าตอนนั้นวางเหตุผลไว้ก่อนมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆไม่ต้องทำอะไรแยกออกจากกันซะนะพออารมณ์ดีกลับมาคุยกันตอนนั้นจะเริ่มมีเหตุผลแล้วครับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสวยงามที่อาจารย์ปุ้มได้เรียนรู้นะครับได้ทำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ครับอาจารย์ตุ๊กครับเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าทะเลาะกับลูกทุกวันเหรออาจารย์ตุ๊กเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก็อยากจะเล่าจริงๆอยากจะบอกว่าเหมือนเราอ่ะบางทีการที่ลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางทีเราไม่ทันตั้งตัวนะคะอาจารย์เราจะบอกว่า8ขวบ9ขวบยังไม่เป็นไม่ใช่อย่างเราบางทีเราเลี้ยงลูกแล้วรู้สึกว่าไอ้ลูกเราดูไม่เป็นไรเนาะดูแบบว่าอยู่ในโอวาทมาตลอดเป็นเด็กดีมาตลอดแต่วันนึงที่ลูกเปลี่ยนอันเนี้ยจะอยากจะเตือนใจสำหรับคนเป็นพ่อแม่อ่ะค่ะอาจารย์ว่า1คือวันนึงที่ลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วเราเองอ่ะยังรับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้อันนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างตัวเองรู้สึกเช่นเริ่มจากลูกขอแยกห้องนอนอยากจะมีโลกส่วนตัวแบบเนี้ยมันใช้เวลานานมากในการที่เราจะยอมทำใจได้เพราะว่าปกตินอนกอดกันทุกวันใช่ค่ะ แค่ตอนนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบยิ่งถ้าครอบครัวที่มีลูกคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกตรงนี้เยอะมากอันนี้หนูพยายามเล่าย้อนความว่าความรู้สึกตอนแรกวันที่ลูกขอแยกห้องเนี่ยมันเป็นตอนนั้นใจตัวเองก็เริ่มรู้สึกว่าคือเราไม่อยากเฟซกับปัญหาวัยรุ่นนะอาจารย์เราก็จะพยายามคิดว่าเอ้ยลูกฉันยังเด็กทำไมลูกฉันไม่นอนห้องอาจารย์รู้ไหมคะว่าเราทั้งพ่อและแม่เนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับยังคือยอมให้ลูกแย่งห้องแล้วแต่เราก็ยังจะพยายามเข้าไปในห้องเขาจนสุดท้ายมันเหมือนกลายเป็นเหมือนว่าลูกก็จะรู้สึกกลัวไปเลยว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะเข้ามาในโลกส่วนตัวของเขาเพราะว่าเราไปรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขาใช่ค่ะเพราะเรายังคิดว่าเราอ่ะเรายังมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแต่จริงๆตราบใดถ้าเมื่อไหร่เราตัดสินใจเราคุยกันแล้วว่าลูกแยกห้องเนี่ยเราก็ต้องเคารพเขาในการตัดสินใจตรงนั้นเราแต่ในขณะที่เราเองอ่ะมันไม่ใช่ลูกติดพ่อแม่นะค่ะอาจารย์การเปลี่ยนจากลูกติดพ่อแม่มาเป็นแม่ติดพ่อติดลูกเนี่ยทำใจยากมากเพราะฉะนั้นสนใจมากนะใช่เพราะฉะนั้นหนูกำลังคิดว่าเพื่อสมมติถ้าสมมติว่าเราในคนที่ลูกยังไม่ได้เข้าวัยรุ่นเต็มที่หรืออะไรเงี้ยหนูยังมองย้อนกลับไปว่าจริงๆมันมีหลายอันที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมมากกว่านี้ค่ะอาจารย์ต่อให้เราจะยังไงก็ตามเราก็ต้องเตรียมพร้อมหนูเคยได้ยินคุณหมอหลายคนที่เคยพยายามบอกว่าลูกมันตอนเราลูกเรา3ขวบ5ขวบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันลำบากเนาะลำบากตัวจะไปไหนลูกก็ติดกระจองงอแงแต่สุดท้ายคำที่เขาบอกเราว่าสักวันนึงเมื่อลูกไม่ต้องการเราอะตอนอยู่กับเราไม่นานหรอกใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากแล้วก็เราเองอ่ะพ่อแม่เองต้องพร้อมที่จะยอมรับอะค่ะในการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่จำเป็นว่าต้องรอ12-13นะคะบางแล้วแต่บุคลิกแล้วแต่ลักษณะของ ของเด็กแต่ละคนนะคะอันนี้หนูว่าเป็นสเต็ปแรกเลยสำหรับการที่เราจะรู้สึกว่าลูกเริ่มอยากเป็นตัวของตัวเองแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอาจจะสังเกตง่ายๆว่าลูกอาจจะเริ่มชอบดาราเกาหลีมีเป็นติ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาแต่ขณะเดียวกันเรากลับไปมองว่าการที่ลูกไม่อยากให้เราเข้าไปวุ่นวายกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบน้อยใจหรือกับมองลูกอีกมุมนึงว่าลูกทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ส่วนใหญ่พ่อแม่จะคิดแบบนี้ทำไมลูกต้องปิดทำไมลูกต้องไม่ให้เขาไปในห้องแต่แบบเนี้ยจริงๆถ้าเราได้มานั่งคุยกับเขาจริงๆเนี่ยหนูว่ามันที่หลายคนพูดว่าการคุยมันก็คือคำตอบแต่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะยอมรับแล้วมาคุยกันหนูว่ามันไม่มาก
คือเราจะยึดติดว่าเราเป็นพ่อแม่ฉันต้องทำได้เนี่ยเราต้องในส่วนของพ่อแม่นะคะที่จะต้องปรับค่ะมาทุกครับยากไหมครับที่เป็นพ่อแม่จะต้องเคารพลูกเขาว่าเคารพเนี่ยมันใช้เนาะเราเคารพผู้ใหญ่แต่นี่เราต้องเคารพลูกใช่ใช่หนูว่าแต่ในความเป็นพ่อแม่แม้ว่าเราออกไปข้างนอกเราทำงานเราเคารพคนนั้นคนนู้นคนนี้แต่ว่าพอเราอยู่ในบ้านอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเราต้องเป็น key person ที่จะต้องคอนโทรลได้อันนี้หนู key person แปลว่าเป็นใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่คือเป็น master ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะจ้าแล้วก็แต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันจะดีขึ้นเมื่อเราทำได้ค่ะต้องกลับมาคุยกันนี่คือหัวใจที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งฝั่งแม่แล้วก็ฝั่งลูกคิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะครับอยากให้คุณแม่ได้เห็นครับว่าพี่หมอเด็กนะเราเรียนวิชาวัยรุ่นมานะพอถึงเวลามีลูกเป็นวัยรุ่นก็เหมือนคุณแม่นั่นแหละเพราะว่าตอนที่เขาเป็นแม่เขาไม่ใช่หมอใช่ไหมครับเพราะนั่นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่อยากจะเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นกับทุกบ้านนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแต่เราจะมีวิธีจัดการอย่างไรนะครับตอนนี้มีคนยกมืออยู่2คนครับเชิญครับออกกดเชิญไปละครับขึ้นมาไหมครับเอาระวังรอขึ้นมาเดี๋ยวใครจัดการให้หมอนิดนึงนะครับคุณแม่ที่อยู่ข้างบนครับคุณแม่ทั้งหลายทำให้เงียบไปละครับเชิญครับท่านไหนก็ได้ครับมีคุณแม่จันคุณแม่แพทคุณแม่เจี๊ยบคุณแม่มนคุณแม่เช้าคุณแม่ป้องเชิญครับฟังว่าเป็นยังไงช่างไหนรู้ไหมมาแล้วสวัสดีค่ะครับพอดีบางทีเด็กเขาอย่างสมมติเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยเด็กวัยต่างกันอย่างคนพี่15 16คนเล็กก็12 13อย่างเงี้ยแต่ว่าคนเล็กอ่ะเขาไม่โรคประจำตัวตอนนี้คนพี่ตั้งแต่เล็กมาเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจแม่เขาไม่ค่อยเข้าใจแม่เลยแล้วเขาก็จะแบบเถียงแม่ทุกวันบางทีแม่ช่วยงานบ้านเขาก็จะบอกว่าน้องไม่ทำเลยพอเราดุเขาก็บอกว่าทำไมแม่ต้องดุแต่พี่ไม่เห็นดุน้องเลยเรียกแต่น้องทำงานเรียกแต่พี่ทำงานไม่เคยเรียกน้องเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ติดอยู่ในใจของคนพี่ตลอดเวลาเลยว่าแม่ต้องดูแลแต่น้องแล้วแม่ก็เอาใจแต่น้องไม่เคยเอาใจพี่ทั้งที่แม่ไม่ได้เป็นงานแต่ว่าด้วยความเข้าใจของเด็กอ่ะเขาเข้าใจว่าแม่เอาใจแต่น้องไม่เอาใจพี่แล้วมันรักเท่ากันเนาะใช่แล้วเขาก็จะทะเลาะกันอ่ะเวลาที่เราเรียกให้เขาทำงานเขาก็จะเกิดการทะเลาะกันเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยน้องต้องมาทำสิพี่ทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำไมน้องไม่ช่วยเลยเขาก็เลยแบบเวลาเขาเล่นกันดีๆก็มีนะคุณแม่เนาะมีค่ะมีช่วงที่เป็นส่วนใหญ่ด้วยเนาะใช่แต่แม่ไปเห็นตอนก็ทะเลาะกันใช่แล้วบางทีแม่พูดคือเหมือนกับว่าแม่ไม่เข้าใจหนูเลยแม่ไม่ฟังหนูเลยแม่ตีแต่หนูไม่ฟังแต่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบโกรธแม่แล้วเหมือนแม่มองว่าเขามีปมอยู่ในใจว่าตอนเล็กๆอ่ะเราไปดูแลคนน้องซะเยอะเอาคนพี่เหมือนกับว่าจะบอกว่าแม่เนี่ยห่างไปเลยด้วยที่ว่าต้องไปดูน้องอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันแล้วเขาก็จะแบบเหมือนทิ้งอ่ะเราไม่ได้ทิ้งแต่ในความรู้สึกของเด็กมันเราทิ้งเขาเขาก็เข้าใจจากคำพูดของผู้ใหญ่บางท่านก็บอกว่าดูดิแม่ที่แม่แม่มีน้องหนูเป็นหมาหัวเน่าแม่ดูแลแต่น้องไม่ได้ดูแลเด็กสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เด็กแบบฝังใจอะค่ะแล้วแม่น้อยใจเปล่าล่ะแม่ไม่น้อยใจแต่ว่าแม่กำลังหาวิธีที่จะปรับให้เขาเข้าใจในส่วนที่ว่าน้องของเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวที่มันแรงถ้าเราไม่ดูแลน้องโอเคเอางี้ก่อนนะแม่นะแม่กำลังบอกแม่จะปรับให้เขาเข้าใจแม่ใช่แม่กำลังเอาตัวเองเป็นคนสำคัญใช่สิ่งที่จะต้องปรับก็คือแม่ไปเข้าใจเขาก่อนสิ่งที่แม่พูดมาทั้งหมดอาจจะเป็นมโนก็ได้เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่แม่คิดก็ได้ถ้าเรายังไม่ฟังเขามากพอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากครับโอกาสพูดคุยกับเขา
เนาะที่เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผู้ใหญ่เปิดใจที่จะรับฟังเขาเราจะเข้าใจว่าเขาคิดยังไงสิ่งที่เขาคิดอาจจะผิดก็ได้เราก็ค่อยๆไปแก้สิ่งที่เขาคิดเนาะแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าแม่ไม่เข้าใจหนูเราบอกว่าแม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็ต่อสู้กันสินะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงนะครับที่เป็นไปได้สบายเนื่องจากมีลูก2คนเนาะคนไหนมีลูกคนเดียวก็รู้สึกว่าตายแล้วลูกมันจะอยู่ได้ไหมพอมีลูก2คนก็ลำบากเนาะทำไมหมอถึงพูดกันอยู่เสมอว่าเฮ้ยถ้ามีลูก2คนน่ะดีนะแต่อย่ามีติดกันนะถ้ามี3คนระวังเว้นสเตชายเราถึงพูดตลอดเวลาครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิต15 16กับ12 13นี่ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะแต่คนที่ถูกสอนให้เสียสละมาตลอดชีวิตหรือเปล่าก็ต้องระวังหมอจะพูดประโยคสำคัญเลยเนาะบอกว่าแม่ลูกเนี่ยนะจะรู้จักเสียสละเมื่ออายุ10ขวบขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนที่เขาอายุน้อยๆเนี่ยต้องเลี้ยงเขาเหมือนกันเนาะแต่มันผ่านจุดนั้นมาแล้วล่ะไม่เป็นไรมันก็เราก็ช่วงนั้นก็ยุ่งนะเราก็ต้องดูแลตัวเล็กมันไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าตัวเล็กไม่สบายแต่เขาก็คงขาดอะไรบางอย่างมองคิดว่ากลับไปเรื่องเดิมครับมีโอกาสพูดคุยกันเนาะหาโอกาสดีๆเนาะไม่ใช่ตอนทะเลาะแล้วมาพูดกันหาโอกาสพูดคุยกันลองดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเขาบางทีแค่พูดออกมาเสียน้ำตากอดกันร้องไห้ก็จบแล้วโอเคนะน่าจะเป็นทางออกนะครับลองดูนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับใครจะดึงคนที่ยกมือขึ้นมานิดนึงนะครับเขายกจริงหรือเขากดค้างทำไมเชิญเลยครับคุณพันธิชาครับแนะนำตัวได้ครับค่ะสวัสดีค่ะแม่นิดนะคะครับก็ที่แนะนำตัวให้ก็คือลูกชายคนโตตอนนี้อายุ12นะคะจริงๆสังเกตว่าลูกนิจัดว่าแบบยังอยู่วัยรุ่นตอนต้นเนาะเข้าใจว่าน่าจะต้องเจออะไรอีกเยอะเพิ่งเริ่มต้นครับเพิ่งเริ่มจริงๆสังเกตว่าลูกเริ่มน่าจะเริ่มเข้าวัยรุ่นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ10ขวบอะค่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่เขาก็แบบบ่นๆว่าแบบเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยอารมณ์เขาเหวี่ยงจังเลยเขารู้สึกอารมณ์เขาขึ้นๆลงๆเราก็เริ่มคิดแล้วเราก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกมันกำลังมันก็เป็นธรรมชาตินะลูกมันก็ขึ้นลงเดี๋ยวมันให้คอยจับสังเกตตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ถามว่าแม่ครับมันดีมากเลยนะที่เขารู้ท่าทางอารมณ์ของตัวเองอย่างน้อยเขารู้ว่าเอ๊ะทำไมฉันชอบเวียนแม่ก็ให้เหตุผลว่าอ๋อเพราะว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรลูกมันยังจบแค่นี้ไม่พอบทสนทนามันจบแค่นี้ไม่ได้มันต้องจบว่าแล้วเวลาหนูอารมณ์เวียนเนี่ยหนูจัดการมันยังไงมันก็จะกลายเป็นบทสนทนาทำให้เขาคิดใช่ไหมแล้วก็ก็พูดคุยกันทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ไม่ดีแม่ว่าอย่างนี้ดีไหมนะครับผมรู้สึกว่าอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ดับจะมีกี่คนที่ทำได้ก็คือพอลูกเข้าสู่วัยรุ่นรู้สึกเอ้ยวัยรุ่นมาแล้วท้าทายเว้ยเอ้ยเหมือนที่พูดอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เขาผ่านวัยรุ่นก้าวข้ามไปสู่ผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องการสื่อสารในวัยรุ่นซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของหมอแต่วันนี้เราแค่มาเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้หมดนะลูกหมอก็เป็นเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ก้าวผ่านไปได้แบบที่เบสเล่าให้ฟังอดทนรออย่าให้เกิดสงครามอะไรที่มันรุนแรงเท่านั้นเองนะครับส่วนวิธีการจัดการการพูดคุยบทสนทนาจะสร้างยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับครับมีท่านอื่นไหมครับที่ยกมือไว้ครับใครช่วยดึงขึ้นมานิดนึงครับเราต้องกระชับเวลานิดนึงครับเราจะพยายามจบประมาณทุ่ม15ครับอาจารย์คะหนูขอเพิ่มอีกได้ครับค่ะพอดีหนูอยากจะแชร์นิดนึงอันนี้คือณตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เริ่มต้นจากคือตัวเองก็จะเป็นประเภทโลเทคโนโลยีมากนะคะอาจารย์แล้วก็ด้วยความที่วันนี้อยากเข้ามาจอยมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าไปซื้อ iPhone ก็อาจจะไม่ทันตังค์อาจจะไม่พอก็เลยว่าใช่ไหมว่าสรุปหนูก็เลยต้องให้ลูกช่วยแล้วก็ซึ่งปกติวันนี้หนูดีใจมากเลยค่ะอาจารย์ว่าคือเดิมเนี่ยเขาไม่เคยให้เราแตะมือถือไม่เคยให้เราแตะ iPad เขาแล้วก็วันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่ค่ะถ้าวันนี้เป็นวันที่เขายอมอนุญาตให้หนูมาใช้ iPad เขาคือตอนนี้หนูใช้ iPad เขาแล้วก็
แล้วก็เหมือนกับเขาก็ทำให้หมดเลยตั้งแต่แรกจนแบบมาจอยแอคทิวิตี้อะค่ะแล้วก็และสุดท้ายหนูจะบอกว่านี่เขาเพิ่งเดินออกไปเพราะว่าเขามานั่งฟังกับเราตลอดตอนแรกที่เขารู้ว่าเป็นคลับเฮาเรื่องนี้เพราะเขาเห็นชื่อเรื่องอะค่ะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องอะไรอยากใครจะปะทะกับใครคือเขาก็รู้สึกแบบแอนตี้นิดๆว่านี่แม่กำลังทำอะไรประมาณนี้อะค่ะจ้าหนูเลยมองว่าพอดีวันนี้ได้มีโอกาสอ่านในไลน์กลุ่มที่มีบางท่านที่เราได้เข้าไปสัมผัสในการที่จะแบบเป็นเขาในโลกของเขามันทำให้โลกของเรากับโลกของเขาอ่ะมันใกล้กันมากขึ้นวันนี้เราได้ข้อคิดอย่างนึงว่าอันนี้เป็นอันนึงที่สำคัญมากแล้วเราน่าจะต้องให้ความสำคัญกับอันนี้ค่ะแล้วหนูไม่คิดเลยว่าลูกจะนั่งฟังกับหนูตลอดแล้วเขาจะดีใจมากนะครับที่แม่ซึ่งโลเทคโนโลยีเนาะได้ให้เขาได้ช่วยเหลือทำให้ช่องว่างระหว่างแม่กับลูกเนี่ยน้อยลงประกอบกับมีความภาคภูมิใจครับโถเอ้ยยายแม่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะคนเยอะมากเลยนะเข้าคลับแล้วไม่เป็นครับอะไรไม่เป็นเลยเขาจะภาคภูมิใจมากครับแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับอาจารย์ตุ๊กยังไม่จบแค่นี้นะครับหลังจากจบคลับเฮ้าส์ส่งไปคุยกับลูกสิครับหนูรู้สึกไงบ้างวันนี้ช่วยแม่ให้เข้าคลับเฮ้าส์ได้แม่ดีใจมากนะเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นบวกไงครับนะครับมันก็จะดีมากเลยขอบคุณมากที่ลูกอย่างนี้ขอบคุณในใจไม่ได้ชื่นชมในใจไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเราจะทำให้สัมพันธภาพระหว่างแม่กับลูกดีขึ้นแต่ไม่แน่ใจนะคะจ้าอันนี้เขาแอบขอไป200ค่ะค่าครูค่าครูที่สอนแม่เนาะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับระหว่างที่เราจะดึงคุณแม่ที่ยกมือเพิ่มเติมขึ้นมามีคุณแม่ที่อยู่ข้างบนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณแม่เจี๊ยบแม่มนแม่ชาวแม่ปองยังไม่พูดอะไรเลยเชิญครับแม่ปองคุณหมอค่ะครับคุณหมอค่ะขอคุยได้ค่ะแม่มนนะคะพอดีได้มีโอกาสได้ไปพบกับอาจารย์อะนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะก็กลับมาใช่ไหมคะก็อยากจะขอคุยกับลูกแต่ลูกเขาไม่ยอมคุยด้วยอะค่ะแล้วก็มันก็ผ่านไปจนสักระยะหนึ่งอะค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยคือก็เป็นอย่างเงี้ยเกือบปีอะค่ะแล้วก็พอดีเขาไม่สบายอะค่ะแล้วก็เลยได้กลางคืนมีไข้ก็เลยได้ดูแลเขาเช็ดตัวเขาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับยังกระฟัดกระเฟียดอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วสารคุณพ่อก็เลยบอกว่าพ่อไม่ไหวนะที่จะดูแลอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าพ่อเขาเป็นสื่อกลางให้ด้วยค่ะที่จะให้คุยกันแต่เขาบอกว่าเขาไม่คุยเขาไม่มีอะไรจะต้องคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วจนกระทั่งที่เขาไม่สบายเนี่ยค่ะแล้วเขาแล้วในจากนั้นที่ดูแลเขาได้สักระยะหนึ่งเขาก็แบบคือคุณพ่อเขาได้คุยกับเขาแล้วเขาก็เลยยอมคุยด้วยหลังจากนั้นก็เลยเขาก็ดีขึ้นมาค่ะแต่ว่าเหมือนกับเราดีใจค่ะที่เขาได้กลับมาเป็นแบบลูกหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยเป็นปีอะค่ะแล้วก็กลับมาได้คุยกันก็เลยรู้สึกว่าดีแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยก็คือถามว่าจะให้เขามาคุยด้วยแบบขอเวลาช่วงนึงที่จะคุยกับเขาตอนที่คุณหมอแนะนำเนี้ยเขาก็ยังไม่ยอมทำอะค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสัมพันธภาพกันมันไม่ค่อยดีเนาะต้องบอกว่าขอบคุณความเจ็บป่วยเขาครั้งนั้นเขาคงเห็นนะเขาคงเห็นความดีของพ่อแม่ที่ดูแลเขาหมอมีคนไข้คนหนึ่งนะหมอยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยบอกว่าทะเลาะกับแม่ทุกวันไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ทะเลาะเวียงกันตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเป็นลิวคีเมียไม่มีใครอยู่ในห้องเลยกับเขาอย่างมาเราก็คงไม่อยากให้รอจนลูกเราเป็นลิวคีเมียถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเจอเหตุการณ์ร้ายๆเนาะอย่างเบสเห็นน้ำตาแม่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องดราม่าหน่อยมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็ยังอึมครึมไม่มีอะไรเนาะมันมีประโยคสำคัญอันนึงที่เมื่อกี้หมอฟังแล้วหนูไม่มีอะไรจะคุยกับแม่หนูไม่อยากคุยกับแม่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปโกรธหนูไม่อยากคุยกับแม่แต่แม่คุยกับหนูไม่ใช่หนูไม่อยากคุยกับแม่อันนี้ต้องไปเจาะว่าทำไมเหรอทำไมหนูไม่อยากคุยกับแม่แล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวออกมาครับแม่ไม่เคยฟังหนูในแม่พูดตลอดเวลาแม่ขี้บ่นอย่างนี้เราจะเห็นตัวเราเองละถ้าแม่จะบ่นให้น้อยลงนะแม่จะตั้งใจฟังหนูจริงๆหนูพอจะคุยกับแม่ได้ไหมแม่เอาหรอกไม่ได้เราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่แม่รออยู่นะหวังว่าสักวันเราจะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตว่ามันมีวิธีการพูดคุยที่ทำให้มันไม่จบลงง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณคุณแม่นะที่อดทนมา
1ปีแล้วก็ได้พูดคุยกับเขาแต่ว่ายังทำให้ดีกว่านี้ได้อีกค่อยๆแล้วคุณพ่ออาจจะเป็นตัวเชื่อมที่สวยงามก็ได้นะครับขอบคุณครับเมื่อกี้คุณป้องใช่ไหมครับคุณป้องใช่ไหมครับเมื่อกี้จะพูดนะครับเปิดไมค์เชิญเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับเชิญครับเป็นคุณแม่ที่มีลูก3คนนะคะเป็นมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงอายุ21แล้วก็18แล้วก็16จริงๆอยากจะแชร์ประสบการณ์สั้นๆค่ะแล้วก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้ว่าจริงๆการเลี้ยงลูกวัยรุ่นน่ะมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตเรานะคะเพราะเราอ่ะผ่านความเป็นวัยรุ่นมาแล้วแต่ลูกอ่ะไม่เคยเป็นพ่อแม่นั่นหมายถึงว่าประสบการณ์ที่เรามีอ่ะมันมากกว่าลูกแน่ๆในขณะเดียวกันเนี่ยลูกพอเริ่มโตขึ้นเขาต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัวอยู่ที่เราอาจจะต้องหาเทคนิคในการที่จะพบกันครึ่งทางบางทีการล่อหลอกของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะเช่นลูกสาวเนี่ยอายุ15-16ปกติก็จะไปกับพ่อแม่ทุกกิจกรรมทุกอย่างวันหนึ่งเดินมาบอกว่าวันนี้หนูอยากไปกับเพื่อนโดยไม่ต้องมีแม่ไปด้วยชัดเจนนะของคุณแม่ปุ๊บอะไรวะลูกสาวซะด้วยจะไปเที่ยวโดยไม่มีแม่ครับไอ้คันจะบอกว่าไม่ได้นะฉันเป็นห่วงเธอมากเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะเราก็ใช้วิธีหนูจะไปไหนล่ะลูกค่อยๆถามเขาจะบอกเขาจะไปไหนแล้วหนูไปกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มไหนคะกลุ่มมัธยมต้นมัธยมปลายเพื่อนที่โรงเรียนเก่าคือเหมือนชวนคุยอะค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วหนูคิดว่าจะไปไม่ใช่สักถามหรือสอบสวนเนาะใช่ไม่ค่ะเหมือนคุยกันไปค่ะคุยกันไปแล้วก็บอกว่าอันนี้ละกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกกำลังจะออกสู่โลกกว้างนะแม่ไม่ตามไปก็ได้แต่ว่าหนูแพลนว่าจะไปเจอกับเพื่อนเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงดีล่ะมีเวลาที่หนูคิดว่าหนูสบายใจแหละเขาก็จะบอกประมาณ11โมงนะคะจะกลับประมาณบ่ายสามแล้วก็อ่านนั้น11โมงถึงบ่ายสามเป็นเวลาฟรีไทม์ของลูกแล้วนะแล้วก็ทำหน้าตาเหมือนแบบแต่ว่าแม่ก็เสียดายเหมือนกันที่จะแบบปกติแม่จะได้แชร์ทุกโมเมนต์กับลูกใช่ไหมคราวนี้ลูกออกไปอ่ะแม่ไม่ได้ไปด้วยอ่ะแต่แม่ยังอยากมีความรู้สึกนั้นอยู่คือมีความรู้สึกว่าอยากแชร์โมเมนต์นี้กับลูกอ่ะถ้ายังไงเนี่ยแม่จะขอให้ลูกถ่ายรูปสักช็อต2ช็อตในเวลาที่อาไปกินไอติมกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดินไปซื้อเลือกซื้อตุ๊กตาอย่างเงี้ยถ่ายความรู้สึกโมเมนต์นั้นน่ะให้แม่สัมผัสด้วยได้มั้ยแม่ก็จะนั่งมีความสุขอยู่ที่บ้านน่ะไม่ตามลูกไปหรอกเขาก็ทํานะคะถ่ายแบบครึ่งหน้ามั่งถ่ายให้แต่มือบ้างคืออย่างน้อยแบบไลน์นะก็ยังดีนะก็ยังดีเห็นแบบผมเปียกข้างๆกิ๊บอะไรเงี้ยนี่ของเขานะอะไรเงี้ยถ่ายเป็นลูกตะแคงบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคุณแม่อยากจะเห็นว่าหนูแฮปปี้ขนาดไหนให้ไปตามที่ Instagram แม่ก็ Instagram คืออะไร ไม่เป็นไรก็พยายามที่จะแบบก็คือตามเขาไปอะตามเขาให้เหมือนจะใกล้แต่ก็ไม่ใกล้เหมือนจะห่างแต่ก็ไม่ห่างอันนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าไปคิดว่ามันปวดหัวให้คิดว่าสนุกดีแฮะเราเล่นเป็นเชลโลโฮมนะแต่เป็นต้องเป็นเชลโลโฮมที่แบบเป้าหมายต้องไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับวันนี้เขารู้หมดแล้วครับไม่ได้เข้ามาก็คือจะบอกว่าเนี่ยค่ะหมอขอขยายความนิดนึงนะครับหมอคิดว่าคุณป้อมทำได้สวยมากก็คือมีไมด์เซตที่บอกว่าพอลูกเขาสวยรุ่นแล้วเป็นเรื่องท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องสนุกซึ่งน้อยคนนักที่ทำได้อันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับอันที่สองก็คือใช้วิธีการต่อรองลูกไปนะแต่แม่ขออันนี้เป็นการต่อรองจะไม่ได้ยอมใครง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็พอเขาอินสตาแกรมปั๊บเนี่ยเป็นโอกาสเลยครับเฮ้ยสอนแม่หรือแม่เชยเชยอยากให้หนูสอนแม่ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะสร้างสัมพันธภาพกันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมนะครับว่าวัยรุ่นยังรักเราเสมอแต่ชีวิตเขาคือเพื่อนไม่ใช่เราสำหรับเรานั้นเมื่อเขาผิดหวังเขาเศร้าเขารู้สึกแย่เขากลับมาหาเราเราต้องพร้อมที่จะต้อนรับเสมออันนี้คือหัวใจเลยนะครับในการจัดการจิตใจเราให้เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นนะครับวันหนึ่งเขาต้องออกจากเราไปเนาะแค่ไปนอนห้องข้างๆนะแม่ตุ๊กยังจะเป็นจะตายนะของพี่เนี่ยไปเรียนหมอที่ขอนแก่นวันนั้นเรามองหน้ากับเมียสองคนแล้วเราบอกว่าเราเสียลูกแล้ววะเราซึมเศร้ากันอยู่สองคนเลยเนาะที่เรียกเขาเรียกว่า emptiness syndrome
ก็คือรังนกมันไม่มีใครอยู่แล้วมันหรือสองตายายเนาะแต่เราคิดว่าเราให้เขาไปเราให้เขาเติบโตจนถึงทุกวันนี้เราคิดว่าเราคิดถูกแต่เราจะตามไปอยู่กับมันอย่างนี้เป็นต้นเนาะเรื่องแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการจัดการมีวิธีคิดที่แตกต่างกันครับผมมีเวลาให้พูดอีกสักคน2คนนะครับขอความเวลาสั้นๆเพราะเดี๋ยวเราต้องสรุปจบให้ออกมาเป็นบทเรียนให้ได้ครับคนที่ยกมืออยู่ข้างล่างมีใครจะขึ้นมาพูดไหมครับใครดีอ่ะเนี่ยขอสั้นๆนะครับเชิญครับใครขึ้นมาแล้วครับเชิญเลยครับคุณธนัทออนเชิญครับอ๋อสวัสดีค่ะครับค่ะก็จะถามคุณหมออย่างนี้นะคะว่า คือลูกเนี่ยอายุ18แล้วก็เขาเป็นคนที่มีลูก2คนก็คือคนนึงอายุ18กับอีกคนนึงอายุ20คนอายุ18เนี่ยจะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วมีโรคส่วนตัวสูงมากจนบางครั้งอ่ะเราลืมไปเลยว่าเอ้ยเขามีตัวตนอยู่ในบ้านนะเพราะเขาเก็บตัวอยู่แต่ในห้องครับส่วนคำถามแรกคือคำถามก็คือว่าเราควรจะปล่อยเขาไว้แบบนั้นเข้าใจเขาจนกว่าที่จะรอคอยจนกว่าเขาจะพร้อมออกมาหาเราหรือว่าเราควรที่จะเข้าไปแล้วก็มาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างสิหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเหมือนเราเรียกร้องเขาเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะมีแต่เพื่อนอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องของหมอตอบควรหน่อยเนาะมันเป็นเรื่องของแม่กับลูกหมอตอบไม่ได้หรอกว่าเขาต้องการอะไรและแม่ต้องการอะไรขนาดไหนเราต้องพูดคุยกับเขาว่าเนาะว่าโอเคแม่เข้าใจว่าหนูก็อยู่กับเพื่อนหนูมีความสุขอยู่กับแต่แม่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันมีทางไหมเราจะมาพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปสิแม่ก็ตั้งบทสนทนานะกลับไปเรื่องสุดท้ายว่าโซลูชันคือการพูดคุยก็ถามเขานะคะว่าลูกไม่คิดถึงแม่เหรออะไรเงี้ยแม่คิดถึงหนูนะหนูเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเขาก็บอกว่าหนูไม่มีอะไรจะพูดกับคุณแม่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าก็ถ้าหนูมีหนูก็ถามแม่แหละแต่ตอนนี้หนูแบบไม่มีอะไรจะคุยไงแม่ก็เลยโอเคอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ยอมไปยอมไปแต่ก็น้อยๆใจเนาะอะไรก็ตามที่เป็นคำถามผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะวันนี้เรามาทำความเข้าใจกับธรรมชาติของวัยรุ่นซึ่ง18เป็นวัยติดเพื่อนเป็นวัยที่มีโลกส่วนตัวเป็นวัยที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเราเข้าใจเขาแต่วิธีจัดการที่จะดึงเขากลับมาบ้างบางส่วนนั่นเป็นอีกเทคนิคนึงวันนี้เรามาเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นกันก่อนนะครับผมจะอย่างนี้ครับผมต้องจบภายในสัก10นาทีนี้แล้วครับเราจะมาทำการสรุปบทเรียนห้ามเล่าเรื่องของครอบครัวทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้เราเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นเพิ่มขึ้นหรือยังครับและขณะเดียวกันวัยรุ่นเข้าใจธรรมชาติของวัยทองบ้างหรือยังครับจะให้โอกาสวัยรุ่นพูด2คนแม่2คนวันนี้แล้วก็อาจารย์อีก2ท่านครับเราจะมี6คนมีเวลาคนละ1นาทีเท่านั้นครับนะครับใครจะไม่พูดก็ไม่ผิดอะไรนะครับเชิญครับไม่มีคิวเลยครับวัยรุ่นทั้ง5คนครับวันนี้ในมุมมองของวัยรุ่นเราเข้าใจธรรมชาติของพวกแม่ๆเพิ่มขึ้นไหมครับเชิญครับงั้นขอเรื่องที่ผมก่อนเลยนะครับครับก็คือว่าจริงตอนที่ผมแบบเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอได้มาฟังแบบคุณแม่หลายคนพูดก็เลยแบบว่ารู้ว่าคุณแม่ก็มีความห่วงเราจริงๆอะฮะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าคุณแม่จะห่วงเราไหมเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยจะมาเล่าให้เราฟังแบบนี้ด้วยอะฮะว่าเขาห่วงเราแบบไหนเราแค่รู้สึกว่าแม่จุ๊ยจี้เฉยๆอะไรเงี้ยครับพอได้มาฟังก็เอ้ยจริงๆว่าแม่ก็ห่วงแล้วก็คิดมากกว่าที่เรารู้ว่าแม่คิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับมันเป็นก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบสเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เวทีแห่งนี้เป็นเวทีแห่งการบ่นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีแห่งนี้ก็คือเรามีความรักและหมอก็เชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนก็รักพ่อแม่แต่เราไม่ค่อยมีความสุขในบางโมเมนต์เพราะเราขาดสิ่งที่อยู่ตรงกลางครับ
รักต้องบวกความเข้าใจเสมอจึงจะเกิดสุขทุกวันนี้เรายังไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจเราเพราะอะไรครับเพราะเราไม่พูดคุยกันไงมันการพูดคุยคือทางออกเสมอนะครับรักต้องบูความเข้าใจจริงจะเกิดสุขนะครับจูเนียโมจีเคเนเน่มีอะไรไหมครับขอบคุณนะครับได้ครับจากที่ฟังที่แม่ๆทุกคนพูดมานะครับผมก็เข้าใจว่าสิ่งที่แม่ๆนั้นบ่นเราหรือว่าว่าเราให้เราไปทำอะไรนั้นก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแม่ๆนั้นรักและห่วงระยะเราแล้วก็อยากให้เราได้ก็เลยทำทุกอย่างที่ว่ามาเพราะปัญหาก็อาจจะขึ้นเกี่ยวกับว่าแบบไม่ได้คุยกันเหมือนอย่างที่คุณบอกกล่าวไปเมื่อกี้ครับขอเป็นกำลังใจครับขอบคุณจูเนียครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับแสดงความรักโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การบ่นได้ไหมครับผมตั้งคำถามไว้นะครับแล้วลองไปคิดดูนะครับโมจีเคเนเน่มีอะไรสักนิดไหมครับไหนสักคนหนึ่งครับโอเคขอข้ามไปที่แม่ครับเชิญครับค่ะหนูก็รู้สึกว่าเข้าใจพ่อแม่นะคะว่าทุกคนก็มีความห่วงลูกเป็นของตัวเองบางทีลูกอาจจะไม่ได้ต้องการการเคารพขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องการที่ส่วนตัวค่ะบางทีการที่เขาขอแยกห้องนอนหรือว่าการที่เขาไม่ให้คุณดูกับว่าโทรศัพท์หรือว่าแล็ปท็อปอะไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักหรืออะไรนะคะเขาอาจจะแค่รู้สึกอยากมีโมเมนต์หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสำหรับน้องคิดว่าพื้นที่ส่วนตัวเป็นคำสำคัญนะครับแล้วลองถามคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายสิว่าเราก็มีพื้นที่ส่วนตัวของเราเนาะหมอก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคุณแม่ไปขอดูมือถือของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อจะยอมหรือเปล่าเพราะมันก็เป็นของส่วนตัวของเขาเขาเป็นลูกทำไมเราถึงมีอำนาจเหนือล่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปคิดต่อนะครับเอาฝากคุณแม่เชิญเลยครับคุณแม่ที่อยู่ข้างบนนี่ครับเชิญครับมีใครจะพูดบทสรุปเราเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นวันนี้เพิ่มขึ้นไหมครับจากการพูดคุยกันครับเชิญครับจันแพทเจี๊ยบมนเช้าต้องนิดแล้วก็หมอตุ๊กเชิญครับสรุปบทเรียนหน่อยครับเงียบนะครับผมจะให้คนข้างล่างครับขึ้นมาสรุปบทเรียนนะครับห้ามเล่าเรื่องราวนะครับคุณธนาพรคุณออนคุณอะไรก็ไม่รู้รอด้านะครับใครกดขึ้นมาหน่อยครับใครก็ได้ครับช่วยมาสรุปเป็นบทเรียนในวันนี้ให้หน่อยครับขึ้นมาไหมครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่เราต้องเรียนรู้เราต้องเห็นเราต้องเกิดความรู้สึกขึ้นครับจากบทสนทนานี้ครับเชิญครับกดใหญ่เลยทำไมมันไม่ขึ้นมาข้างบนล่ะสวัสดีค่ะก็เชิญครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดนะคะได้ข้อสรุปว่าการพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็เราไม่เข้าใจอะไรเราก็แค่ถามเขาแล้วก็ถามเขากลับว่าหนูอยากจะรู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาแสดงตัวตนของเขาด้วยการพูดเปิดใจให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ไปคิดเองหรือว่าไปคาดหวังให้เขาแบบมาเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอย่างนั้นครับครับขอบคุณครับการเลี้ยงลูกแบบลูกเป็นศูนย์กลางคืออย่างนี้ครับเนาะคือเราให้โอกาสเขาเรารับฟังเขานะไม่ใช่แปลว่าเรายอมเขานะเราก็มีเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของเราที่จันปุ้มพูดว่าถ้ามันเป็นอะไรที่เป็น the must ฉันก็ยอมเธอไม่ได้แต่อะไรที่หยวนได้ฉันก็หยวนเธอแล้วคนที่หยวนคนต่อไปอาจจะไม่หยวนก็ได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยครับในโลกใบนี้ขอบคุณนะครับในคำสรุปที่สำคัญนั้นนะครับผมขออาจารย์สองท่านเลยครับเชิญครับหมอลิงเชิญเลยครับค่ะก็จากที่ทุกท่านแชร์วันนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าจริงๆมันก็คือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามวัยจากในช่วงที่ลูกเราเป็นเด็กน้อยต้องการอยู่กับเราตลอดเวลาจนบางทีเราก็ติดต่อไปไม่ได้นะคะจนกระทั่งถึงวันนึงที่เขาเป็นวัยรุ่นต้องการมีโลกเป็นของตัวเองต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวเราค่อยๆพัฒนาจนรับผิดชอบดูแลตัวเองจนเป็นผู้ใหญ่ต่อไปได้มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นเนี่ยมันก็เลยรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยค่ะสิ่งที่คิดว่าทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัววัยรุ่นเองสามารถทำได้เนี่ยคือเราก็ต้องปรับไปกับมันจะยึดถือยึดครองกับแบบเดิมๆที่เราเคยใช้เนี่ยมันคงไม่ได้แล้วก็การที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้เราสามารถปรับกันได้ดีขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเรามันไปต่อได้ขอบคุณครับคิดว่าคำสำคัญของอาจารย์ลิงก็คือมันเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้เวลานะครับเราต้องการการปรับเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งลูกและแม่ซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีการพูดคุยกันนะครับเทคนิคการคุยกับวัยรุ่นเป็นเทคนิคที่แพรวๆบ้างครับขอติดหนี้ไว้ก่อนครับเรายังมีเซสชั่นต่อๆไปที่จะทำเรื่องนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้กันและอาจจะต้องไปเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆที่เราจะมาหาทำกันนะครับส่วนคำถามเล็กๆน้อยๆอะไรเดี๋ยวไปตอบให้ในกลุ่มไลน์นะครับหรืออะไรที่ไม่สำคัญมากก็อาจจะคุยกันตอนที่มันพูดนะครับอาจารย์ปุ้มเชิญครับก็อย่างที่อาจารย์บอกตะกี้นะคะก็วัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่ไกลจากเราไปเรื่อยๆถ้าเขายังอยู่ติดกับเราเขาก็คงเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้แน่นะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่เขาจะโตนะคะแล้วเราก็ให้โอกาสเขาตามวัยตามสมควรซึ่งคิดว่าแต่ละอายุและเด็กแต่ละคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กำหนดตายตัวค่ะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยมือจากลูกนะคะแล้วก็ลดบทบาทของตัวเองนะคะแล้วก็พูดให้น้อยโดยเฉพาะเวลาเราอารมณ์ไม่ดีนะคะฟังให้เยอะเวลาที่เราอารมณ์ดีและลูกอารมณ์ดีน่าคิดว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในแต่ละวันค่ะขอบคุณอาจารย์ปุ้มครับเวลาโกรธอย่าพูดคุยกันนะครับเวลาอารมณ์ดีก็ไม่ให้พูดอีกนะให้ฟังนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการฟังเพื่อให้เข้าใจเพื่อให้เกิดสุขขึ้นในครอบครัวเป็นการฝืนธรรมชาตินิดหน่อยครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณหมอตุ๊กด้วยครับขอบคุณวัยรุ่นทุกคนที่กล้าหาญชาญชัยขึ้นมาสู่เวทีแห่งนี้แล้วขอบคุณที่สอนพวกเราเป็นสิ่งสำคัญมากครับวันนี้ถ้าไม่มีน้องๆมันก็จะเป็นคนแก่คุยกันบ่นกันไปบ่นกันมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยครับวันนี้มันมีเสียงจริงขอบคุณน้องทุกๆคนหวังว่าทุกครั้งต่อไปที่แม่หรือมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าขอความช่วยเหลือเนาะน้องก็จะมาช่วยเหลือเราแบบนี้อีกนะครับเราอยากจะรับฟังวัยรุ่นครับเพื่อให้เข้าใจเพราะฉะนั้นวัยรุ่นทั้งหลายที่ไม่ได้เข้ามาคุณแม่ไปเล่าให้ฟังได้เลยครับว่าโอ้โหเราไม่ได้เป็นการต่อว่าลูกเลยเนาะพวกเราต่างหากที่กลับต่อว่าว่าพวกเราพูดเยอะบ่นเยอะชอบบังคับคนไม่ค่อยให้พื้นที่ส่วนตัวไม่ค่อยเข้าใจวัยรุ่นเลยเราเต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับทั้งที่ลูกก็พัฒนาการแบบปกตินะครับยังมีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะครับยังรู้สึกว่าคนไม่ค่อยฟังเขามีคนมาตัดสินเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆปรับกันไปครับอยากจะสรุปว่าความรักในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญครับแต่รักอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เกิดสุขครับต้องมีความเข้าใจครับความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้หยุดพูดเถอะครับแล้วฟังคนฟังอย่างไรเดี๋ยวผมสอนในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอจบ Clubhouse แต่เพียงแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปตอบให้ในกลุ่มไลน์นะครับขอโทษคนที่ไม่ยกมือแล้วหมอไม่ได้มีโอกาสได้พูดนะครับหรือคุณแม่ที่ขึ้นมาข้างบนแล้วไม่ได้พูดนะครับก็เวลาเรามีแค่นี้ครับต้องจำกัดหน่อยนะครับแต่เราคิดว่าเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของลูกวัยรุ่นพอสมควรธรรมชาติของวัยรุ่นคืออะไรครับคือความรู้ครับคือความรู้นะครับเลี้ยงลูกความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยที่เรียกว่า mindset นะครับเช่นโอ้ท้าทาย
เลี้ยงดูแล้วสนุกอะไรเงี้ยมันก็เป็น mindset ซึ่งค่อยๆปรับไปครับต้องใช้เวลานิดหน่อยและสุดท้ายก็คือทักษะในการเลี้ยงลูกในการจัดการกับเขาในการจัดการเกี่ยวกับตัวเองเนาะจะทำยังไงให้เรารู้ตัวว่าเราโกรธจะทำไงเวลาเราโกรธเราจะไม่พูดจาไม่ดีทำไงเราจะหลีกตัวออกมาจากสงครามทำไงเราจะกลับไปหาลูกและสามารถขอโทษได้ทักษะการสื่อสารก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปนะครับมีงานสำคัญที่เราจะเจอกันอยู่2งานนะครับคือวันพุธนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวหัวข้ออะไรจำไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าใครว่างก็เชิญเข้ามาครับนะครับก็จะเป็นคลับเฮาส์ในเวลานี้เหมือนกันนะครับเสาร์นี้จะมีโครงการกิจกรรมเท็ดดี้แบร์นะครับของคณะแพทย์จุฬานะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเด็กเล็กครับอายุ 3-6 ปีซึ่งคุณแม่น่าจะเกินวัยนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็เสาร์ต่อไปครับพลาดไม่ได้เลยครับนะครับไม่รู้ซูมจะถล่มไหมนะครับถ้าพวกเราเข้าไปกันเยอะๆจะเป็นผ่านซูมครับเดี๋ยวหมอจะส่งโปสเตอร์ให้อีกทีนึงนะครับนั้นเสาร์นี้เป็นของเด็ก 3-6 ปีแล้วเสาร์ถัดไปจะเป็นของวัยรุ่นครับซึ่งอาจารย์ปุ้มกับอาจารย์หลิงแล้วก็ผมจะอยู่ในที่นั้นด้วยนะครับขอให้เลี้ยงลูกอย่างท้าทายและมีความสุขมากขึ้นถ้ามีอะไรจะให้เราช่วยที่ใช้ปลดล็อกบางอย่างนะครับพวกเราก็ยินดีครับบางทีแค่ตอบอย่างเดียวอาจจะไม่พอในรายหนักๆอาจจะต้องพูดคุยเป็นการส่วนตัวอาจจะต้องมาหาหมอนะครับอาจจะต้องพาเขามาแล้วเราก็จะคุยให้ดูว่าเอ๊ะเราคุยกับวัยรุ่นยังไงนะครับก็ขอให้มีความสุขกับลูกนะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆมีความสุขมากขึ้นนะครับกับการปรับเปลี่ยนของพ่อแม่และการปรับเปลี่ยนของตัวเองสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ